ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะมาทำคลิปแบบว่าแต่งหน้าโทนสีแดงๆที่แบบทุกคนขอมาเยอะมากยังไม่เคยแต่งหน้าโทนสีแดงๆเลยสักทีนึงก็แบบจะถูกจะแพงก็ขอแดงไว้ก่อนละกันเนาะก็เดี๋ยวมากันที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกันแดดของสีจันนะคะเป็นกันแดดแบบไม่มีสีเป็นเนื้อสีขาวปกติเลยทาลงบนหน้าก็เป็นสีเดียวกับใบหน้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็น SPF 50บวก PA 4บวกเลยนะคะคือกันแดดได้ดีมากโอเคมากก็ทาไปเลยก็เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารองพื้นก่อนแล้วค่อยลงคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้ก็จะใช้รองพื้นของเลฟลอนนะคะตัวนี้ก็จะใช้รองพื้นของเลฟลอนตัวนี้นะคะตัวนี้จะแบบเหมือนว่าจะมีชิมเมอร์วิงๆนิดหน่อยก็เลยลองมาเอามาใช้ดูเพราะว่าเพิ่งซื้อมานะคะก็อันนี้คือจะลองวอร์มที่หลังมือก่อนแล้วค่อยมาทาบนใบหน้านะคะสีที่ใช้นะคะเป็นสี Ivory นะคะ001นะอันนี้เป็นเบอร์ขาวสุดเด้อก็เราก็เล็บแต้มลงไปก่อนแล้วค่อยเกลี่ยทีเดียวนะคะวันนี้จะใช้แปรงเกลี่ยรองพื้นคือมีโอกาสได้ลองเลยแหละก็ใช้ของเจ้านางนะคะคือเขามีหลายหัวมากอันนี้มันเป็นแปรงแบบว่าเขาส่งมาให้ปีใหม่นะคะก็แปรงนี้จะเป็นแปรงเกลี่ยรองพื้นเดี๋ยวเราก็มาลองกันความจริงมันมีหลายหัวมากเราต้องแบบไปศึกษาดูว่าหัวไหนใช้ยังไงนะคะไม่ค่อยถนัดใช้แป้งเกลี่ยเท่าไหร่นะส่วนตัวเป็นคนชอบใช้มือเกลี่ยมันจะได้อารมณ์แบบงานผิวมันจะเป็นแบบวิง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 เพราะว่าเนื่องจากในรองพื้นตัวนี้จะมีชิมเมอร์ด้วยซึ่งแบบเราชอบมากมันเป็นรองพื้นที่เนื้อไม่หนาเลยนะคะเห็นไหมคือมันไม่ได้ปกปิดแบบว่ามากขนาดนั้นมันแบบปกปิดปานกลางนะถือว่าโอเคอยู่ก็เดี๋ยวต่อไปมาลงคอนซีลเลอร์กันเลยค่ะคอนซีลเลอร์วันนี้จะใช้เป็นของคอลเลกชันนะคะคอนซีลเลอร์อันนี้ใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะก็จะทาไปเลยใต้ตาทาให้เป็นสามเหลี่ยมเราไปดูทิกมานะเขาบอกว่าให้ทาเป็นสามเหลี่ยมแบบว่าทาเยอะๆไปเลยแล้วก็ใครที่มีรอยแดงรอยดำตรงไหนก็ปกปิดได้เลยแต่เราไม่ค่อยแบบเรามีนะแต่แบบขี้เกียจปกปิดอะมันไม่ต้องปกปิดขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าบางทีมันก็มองไม่ค่อยเห็นมันจางๆแล้วนะคะแต่เราก็ใช้มือเกลี่ยเลยลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็มันก็จะประมาณนี้เนาะมันก็จะติดหนวดนิดหน่อยนะคะเราก็จะได้อารมณ์แบบเป็นรองพื้นแต่เป็นงานผิวอะซึ่งมันโอเคนะแต่ใต้ตาอาจจะบวมเล็กน้อยเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกนะคะก็มาทาแป้งกันเลยเดี๋ยวก่อนวันนี้เราใช้เป็นบัตรครีมนะคะบัตรครีมตัวใหม่ของ For You Too เลยนี่วันนี้จะใช้เบอร์ C8 นะคะซึ่งแบบเฮ้ยสีนางสวยมากจริงๆคือเดี๋ยวมาลองทาให้ดูก่อนคือแบบมันโอเคเลยอะเพราะว่าเราลองไปครั้งนึงแล้วรู้สึกว่ามันแบบสวยมากทุกคนควรไปตามอะคือราคามันแบบโอเคเราเป็นแฟนคลับเขาแล้วซึ่งเขาไม่เคยจ่ายเราไม่มีสปอนเซอร์เลยทั้งสิ้นอยู่กับ For You Too แต่เราซื้อใช้ตลอดนะคะมาทากันเลยเป็นไงคือสีนางสวยมากแบบมากมากในมากอะจริงๆคือแบบเราชอบบัตรออนไลน์ตัวนะแต่แบบตัวนี้ก็ปลื้มอยู่เห็นไหมโอเคโอเคเลยนะคะสีแบบeveryday look ได้หรือว่าแบบแต่งไปเที่ยวอะไรก็ได้นะคะสีสวยมากมันก็จะเป็นโทนแบบแดงๆแล้วกันจะใช้ตัวนี้ทาตาด้วยแล้วกันเดี๋ยวค่อยทามาตอนนี้คือขอทาให้มันเข้มๆก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราลงแป้งไปปุ๊บมันจะบัตรออนอะสีมันจะจางลงนะคะเพราะฉะนั้นขอลงแดงๆไว้คือไม่ต้องตกใจคือเดี๋ยวพอทาแป้งปุ๊บมันก็จะปกติเลยค่ะไม่ต้องห่วงว่ามันจะแดงเกินไปคือจะปัดคาดจมูกมาตลอดชอบมากปัดแบบนี้นะคะสวยก็มาลงแป้งกันคือแป้งเนี่ยจะใช้แป้งฝุ่นยี่ห้อไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ความจริงเราชอบใช้ซาสิแต่ตอนนี้เปลี่ยนบ้างก็ Baby Mine ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราลองเป็นแป้งตลับดีกว่าก็ของ Intuit นะคะความจริงอันนี้เคยใช้ไปแล้วในคลิปก่อนนู้นเนาะวันนี้ก็จะมาใช้อีกนะคะจะใช้แป้งหัวใหญ่นะคะปัดไปเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าพอปัดแก้มปุ๊บเอ้ยพอปัดแป้งปุ๊บสีบัตรมันก็จะดรอปลงเราต้องทาเข้มๆไว้ก่อนนะคะเราเน้นสีเข้มๆไว้ก่อนก็เดี๋ยวมาทาลิปกันดีกว่าสังเกตดูว่าทุกคลิปกับทุกคลิปเราจะแบบไม่ค่อยได้กรีดอะไรเนอะเพราะว่าคือเรากรีดไม่คล่องจริงๆนะกำลังฝึกอยู่ซึ่งแบบคือให้วาดเส้นตรงเนี่ยให้เขียนบรรทัดแบบเขียนตัวหนังสือแบบไม่มีบรรทัดคือยังไม่ตรงเลยเป็นคนสายตาเอียงแล้วอย่างนึงคือไม่ได้ใส่แว่นไม่งั้นแบบไม่ได้จริงๆทางต้องใส่แว่นเขียนมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมมาทาลิปกันค่ะลิปจะใช้เป็นของ Oh My Tint นะคะอันนี้เป็นเบอร์8นะคะเบอร์8สีออกแบบว่าแดงๆตุ่นๆนะคะก็มาทาลิปกัน
ความจริงอะทาลิปมันก่อนก็ดีแต่วันนี้ลืมทามานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรทาไปเถอะสีเนี้ยสวยมากเป็นสีเบอร์8ที่แบบว่าโอเคมันเป็นแดงมันเป็นแดงที่แบบไม่ได้แดงเป๊ะอะไรขนาดนั้นมันเป็นแดงที่กำลังโอเคนะคะซึ่งแบบเข้ากับสีบัตรอันนี้มากๆแต่ใต้ตาฉันยังบวมอยู่เลยแต่คือมันปิดรอยดำได้โอเคอยู่นะคอนซีลเลอร์เมื่อกี้นี้ก็เดี๋ยวมาทาตากันคือคิดอยู่ว่าจะลงเป็นสีบัตรออนเลยหรือว่าจะปัดดีอันนั้นเอาสีบัตรออนดีกว่าเหมือนคุยคนเดียวเนาะแล้วคุยกับกล้องไม่เป็นไรค่ะ ก็ทาไปเลยนะคะคือแบบไม่ได้จะไล่สีหรืออะไรก็ทาไปปกติเลยนะคะเปลือกตาคือทาแบบแล้วแต่เราชอบว่าจะเอาเข้มเอาอ่อนหรืออะไรอันนี้คือเราทาแบบว่าอาจจะไม่เข้มมากหรือเปล่าอาจจะไม่เข้มมากหรือว่าควรทาเบามือไม่นะก็ไม่เบามือเท่าไหร่ไปจ้าไปจ้าเรียบร้อยคือแก้มอะอยากให้เข้มกว่านี้เอาจริงปะเดี๋ยวทาทับต่อเพราะว่าเนื่องจากเมื่อกี้เราลงแป้งไม่ได้หนามากบริเวณนี้เราก็จะทาได้แต่ความจริงแล้วนะจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเราทาแป้งฝุ่นหรือแป้งอะไรไปแล้วก็ตามอ่ะแล้วเราใช้ครีมอ่ะทาทับอ่ะมันจะเป็นปื้นๆแต่ทีนี้เราไม่ได้ลงแป้งแบบว่าหนามากมันยังเป็นมันๆอยู่เห็นไหมเราก็สามารถลงเนื้อครีมต่อได้จริงแล้วทับได้นะคะแล้วค่อยทาแป้งทับอีกทีนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันอ่อนเกินไปหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะสำหรับสายตาเรามันยังอ่อนอยู่เราขอเข้มๆเพราะว่าเราต้องแดงๆนะก็อารมณ์นี้ก็น่าจะโอเคไม่รู้ว่าแดงไปหรือเปล่าแต่แบบก็ถือว่าโอเคนะทาตาเรียบร้อยแล้วด้วยบัตรออนอันนั้นนะคะก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นรุ่นเนื้อครีมนะคะคืออาจจะเห็นว่ามองข้างบนก็คือจะต้องดูข้างบนด้วยว่ามันตรงกับกล้องไหมนะคะแบบคือไม่ใช่อะไรต้องมองข้างบนด้วยเพราะว่าจออยู่ข้างบนเนาะก็สีก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันดีกว่าไม่เราจะยังไม่เขียนคิ้วเดี๋ยวก่อนเราจะต้องตัดขนตาก่อนนะคะมันก็ขึ้นมานิดนึงไม่เป็นไรค่ะเราก็จะปัดมัสคาร่าของ Maybelline นะคะรุ่นฝาดำตัวนี้มาปัดกันเลยจะปัดขนตาบนอย่างเดียวนะคะขนตาล่างจะไม่ปัดนะคะวันนี้จะปัดแค่ขนตาบนเด้อแต่ใครชอบปัดขนตาล่างก็ปัดได้นะคะแต่เราไม่ค่อยโอจะปัดเป็นบางครั้งแล้วแต่ลุคเนาะแต่วันนี้จะไม่ปัดก็ปัดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะกล้องก็ยังไม่โฟกัสหน้าคือฉันเป็นคนอยู่ไหมอันนี้คือปัดขนตาเรียบร้อยแล้วนะปิ๊ง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 ซึ่งแบบก็โอเคอยู่คือมันถูกอ่ะมัน100กว่าบาท159บาทมั้งจำไม่ได้แต่โปรมันเยอะอยู่เดี๋ยวมันก็เหลือ99แล้วแต่อีเป็นบอยก็มีแล้วก็วัสันก็มีนะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเขียนคิ้วกันความจริงมันก็ยังไม่เสร็จทั้งหมดหรอกมันก็เยอะอยู่แหละไม่เยอะหรอกมั้งเหมือนคุณคนเดียวแล้วที่เขียนคิ้วใช้ของเจ้านางนะคะตัวนี้รุ่นใหม่คือเหอรุ่นใหม่เพราะว่าเขาเขียนดีจริงๆเราก็มาเขียนกันเขียนแบบปกติที่เราเขียนเลยเพราะว่าเราไม่มีเทคนิคการเขียนคิ้วใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเนื่องจากตัวเองเรายังเขียนแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เราก็เลยไม่มีเทคนิคให้ทุกคนนะคะเราจะเริ่มจากหางบอกไว้ก่อนแค่นั้นแหละลืมบอกว่าสีที่เราใช้มันคือสีเอสเปรสโซ่นะคะเป็นเบอร์01เป็นสีเข้มสุดนะเพราะว่าเนื่องจากเราผมดำเราก็เลยต้องใช้ที่เขียนคิ้วสีเข้มนะคะก็มาลงไฮไลท์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากไฮไลท์มากนะจ๊ะณจุดๆนี้คือเรายังไม่ได้ลงแป้งทับเราจะใช้ไฮไลท์ของนีคาร่านะคะตัวนี้มีขายที่ Shopee นะคะมันเป็นเนื้อลิควิดเนื้อน้ำนะอันนี้สีแชมเปญนะคะความจริงอ่ะมันไม่รู้ว่ามันจะแบบยังไงกันแน่เหมือนเคยใช้ไปเลยคลิปเก่าๆแต่แบบมาลองรอบกันเป็นเนื้อครีมเอ๊ะความจริงมันก็ฉ่ำอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าลองคือเราก็ฉ่ำพอแรงแล้วก็จะลงอีกมันต้องเอาวันนี้ไม่เอาไม่ยอมอย่าลืมลงจมูกด้วยนะเพื่อนๆจ้าไปเลยจ้าลงตรงนี้เพื่อก็มีติตรงปากนะคะแล้วก็ตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนี้ก
ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเอาที่คัดผมออกก่อนแค่นั้นแหละเดี๋ยวมาค่ะก็ลุคนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะขึ้นรูปให้ดูว่าเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วแบบว่าถ่ายรูปขึ้นมากๆเลยแต่งหน้าสีนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ